แม้ว่าเพิ่งจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนสำหรับ All New Mazda PT 50 Generation ใหม่แต่ Mazda เลือกใช้ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการทำตลาดรถกระบะสไตล์รถยนต์นั่งรุ่นล่าสุดนี้ในปี2020ที่ผ่านมาแต่ในปี2021นี้ Mazda ยังมีเซอร์ไพรส์ต่อด้วยการเตรียมเปิดตัว PT 50รุ่นพิเศษจากการเปิดเผยโดยวินเนตพินดี้กรรมการผู้จัดการของ Mazda Australia ในระหว่างการแถลงข่าวเปิดตัว CX-9 และ MX-5 ในแดนจิงโจ้พินดี้ได้ออกมายืนยันว่าบริษัทกำลังเตรียมสิ่งพิเศษสำหรับ PT50 ในอนาคตแต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้โดยสื่อยานยนต์ชื่อดังจากออสเตรเลียคาร์สกายเชื่อว่าสิ่งพิเศษสำหรับ PT50 ที่ว่าไม่ใช่การอัปเกรดสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบความจุ 3.0 ลิตรแต่จะเป็นการอัปเกรดรูปโฉมให้ดูดุดันบึกบึนมากกว่าเดิมเป็นอย่างน้อยส่วนจะไปที่ไกลถึงระดับใดยังไม่มีความชัดเจนอาจจะเป็นไปได้ทั้งการเพิ่มชุดแต่งในแบบเดียวกันกับ Toyota Hilux Rocket X ที่ไม่มีการปรับแต่งช่วงล่างหรืออาจจะไปถึงระดับ Nissan Navara N-Track Warrior หรือ Ford Ranger Raptor ไปเลยก็เป็นไปได้ซึ่งมาพร้อมกับการอัปเกรดช่วงล่างไปพร้อมๆกับรูปโฉมที่ผ่านมา Mazda ได้เคยเปิดตัว BT50 Boss รุ่นพิเศษที่มีการปรับแต่งรูปโฉมในปี2019เพื่อกระตุ้นตลาดซึ่งในตอนนั้น BT50 Boss มาพร้อมล้อลอยลายพิเศษคิวซุ้มล้อการตกแต่งด้วยชิ้นงานสีดำวาวสติ๊กเกอร์ตกแต่งตัวถังและอื่นๆซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า Mazda อาจจะเลือกใช้สำนักแต่งรถภายในออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตชุดแต่งพิเศษนี้ขึ้นมาเหมือนกับที่เคยทำมาในอดีตและค่ายรถยนต์อื่นๆก็เคยใช้แนวทางแบบเดียวกันนี้มาก่อนดังเห็นได้จากกรณีของนิสสันที่ร่วมมือกับพรีมคาร์ในขณะที่โตโยต้าได้ใช้ทีมงานของบริษัทในออสเตรเลียเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเองในเรื่องของราคาจำหน่าย BT50 รุ่นพิเศษนี้คาดว่าจะสูงกว่ารุ่นมาตรฐานค่อนข้างจะแน่นอนและอย่างที่ทราบกันดีว่า Mazda ได้ให้ Isuzu เป็นผู้ผลิต BT50ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า Isuzu D-Max จะมีรุ่นพิเศษนี้เช่นเดียวกับ BT50 หรือไม่สื่อออสเตรเลียรายดังกล่าวเผยว่าณขณะนี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่า Isuzu จะมีแนวทางเดียวกับ Mazda หรือไม่ซึ่งปัจจัยหลักก็คือ D-Max มีพันธมิตรในออสเตรเลียที่จะช่วยพัฒนาชุดแต่งพิเศษนี้หรือไม่นั่นหมายความว่าหาก Mazda หรือ Isuzuมีการเปิดตัวรถกระบะรุ่นพิเศษขึ้นมาจริงๆก็น่าจะมีการจำหน่ายในออสเตรเลียเท่านั้นเพราะชุดแต่งที่ว่าจะมีการพัฒนาและผลิตขึ้นโดยบริษัทในออสเตรเลียยกเว้นว่าทั้งสองบริษัทมองว่าตลาดนี้มีขนาดใหญ่และน่าสนใจพอก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่เป็นทางการซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ในการผลิตขึ้นที่โรงงานของอิสุในเมืองไทยอย่างไรก็ตามความชัดเจนในเรื่องต่างๆเหล่านี้น่าจะถูกเปิดเผยอีกไม่นานนับจากนี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ